ก็ขอเริ่มไฟท์โควิดเอพิโซดที่6นะครับซึ่งก็เราก็จะทำอยู่9เอพิโซดนี่ก็เหลือ4นะครับ6เลยเหลือ3นะครับนับผิดนะครับก็จุดประสงค์ในการบรรยายในวันนี้ก็จะอัปเดตสถานการณ์ของโควิดเรื่องอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับ infection control เรื่องที่เป็นการดีเบตยังหาคำตอบไม่ได้นะครับโดยสิ่งแรกที่ถามท่านผู้ฟังเนี่ยก็ถามท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังคิดว่าเราสกรีนผู้ป่วยน้อยกันเกินไปหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่คนอื่นเขาถามกันนะครับว่าเราสกรีนน้อยกันไปหรือเปล่าเราจึงเจอเคสน้อยๆนะครับ A คือใช่เราสกรีนน้อยนะครับรัฐบาลเลยประกาศตัวเลขน้อย B คือไม่เราสกรีนดีแล้วนะครับ C คือไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะครับใครว่าเป็น A ยกมือขึ้นครับ B A มี1 B ไม่นะครับก็เรากำลังสกรีนสมเหตุผลส่วนใหญ่3นะครับก็ส่วนใหญ่โหวตไม่นะครับว่าสกรีนโอเคแล้วทีนี้อยากเริ่มจากข้อมูลของ Nursing Homeในสหรัฐอเมริกาในรัฐวอชิงตันดีซีอันนี้เป็นข้อมูลที่จุดประกายคอนเซปต์ของการสกรีนซึ่งนำมาสู่การสกรีนทุกๆอย่างเลยอะทั้งสันทั้งนู่นนี่นั่นสกรีนทุก population เลยเขาในงานเนี้ยเป็นงาน Point Prevalence Survey เนื้อหาสาระจริงๆคือว่าเขาทำไปใน Nursing Home เนี่ยที่วอชิงตันดีซีเนี่ยเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย 56% เนี่ยเป็น asymptomatic นะครับในเวลาของการสกรีนนิ่งหมายความว่ายังไงหมายความว่าพวกนี้มันแพร่ได้เป็น pre-symptomatic asymptomatic เนี่ยก่อนมีอาการเนี่ยมันแพร่ได้แล้ว56มันดูเหมือนเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยนำไปสู่การสกรีนเป็นวงกว้างใน nursing home ของสหรัฐอเมริกาใครที่อ่านข้อมูลนี้เราคิดว่าเมืองไทยจะเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะต้องคิดใหม่เพราะว่าระบาดวิทยาของเมืองไทยกับอเมริกาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในอเมริกานี่ระบาดเป็นวงกว้างในชุมชนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะใช้คอนเซปต์เดียวกันได้หรือเปล่าเนี่ยต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะบอกว่าอะไรควรจะทำในเฟสต่อๆไปนะครับในส่วนที่2เนี่ยสหรัฐอเมริกามันเป็นประเทศที่ชอบทำเซอร์เวลแลนซ์มากมันทำสกรีนโควิดมันบอกว่าไอเนี่ยเขาสกรีนโดยไม่ตั้งใจมันมีเน็ตเวิร์กที่เรียกว่า Seattle Food Study นะครับเขาบอกว่าเขาอะตั้งใจที่จะสกรีนอินฟลูเอนซ่าแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโควิดไว้แล้วเขาดีเทคโควิดเคสแรกในวันที่24กุมภาเนี่ยจากโปรเจกต์นี้แหละที่ทำสกรีนอินฟลูเอนซ่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาโน้ตไว้ก็คือว่าในโคฮอร์ตของเขาเนี่ยมี 28% นะครับที่เป็นโควิดมาหาคลินิคอลแคร์ที่เหลือเนี่ยโอ้โห60กว่า 70% เนี่ยไม่ได้มาหาคลินิคอลแคร์ทีนี้ก็แสดงว่ามันมีประเด็นดิมันเป็นโควิดมันอยู่ในชุมชนมันไม่ได้ไปหาไม่ได้เข้าแคร์แล้วอาการที่มันไปหามีฟัตทีกมีไมเอาเจียมีไข้มีคอฟมีชิลซึ่งเป็นสิ่งที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระยะเวลาระหว่างที่มีอาการก่อนที่จะสวอปคอลเลกชันเนี่ยอยู่มีเดียนอยู่ประมาณสัก4วันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่บอกเฮ้ยอเมริกาก็สงสัยว่าจริงๆมันจะต้องทำเซอร์เวลแลนซ์ว่ามันจะต้องทำสกรีนนิ่งในหลาย population เขาก็โชว์ว่าจริงๆแล้วเนี่ย age group เนี่ยอยู่ประมาณ20ถึง59เก็บ median เนี่ยประมาณ 2-3 บางคน4ก็มีบางคน5ก็มีนะครับ detect first case ของโควิดได้วันที่20จากโปรเจกต์นี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่บอกว่าอเมริกาถ้าถามมันอ่ะมันทำเซอร์เวลแลนซ์อยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นประเทศไทยไม่ endorse ในการใช้ serology แต่เชื่อไหมอเมริกาเนี่ยมีการทำ serology เพื่ออะไรเพื่อเช็ค sero prevalence เขาไม่ได้บอกว่าเพื่อ diagnose active disease นะแต่ serology เนี่ยเขาใช้เพื่อเช็ค sero prevalence แล้วเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอเมริกาที่ Santa Clara County เนี่ยในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาเจอว่ามีประมาณ 2.8% นะครับที่มี sero prevalence positiveซึ่งแปลเป็น 54,000 คนนะครับซึ่งเยอะพอสมควรเขาก็ตกใจอ่ะเขาบอกว่าจริงๆการสกรีนโดยใช้ serology เนี่ยอาจจะนำไปสู่กลยุทธ์ในการในทางสาธารณสุขนะครับเพื่อที่จะ implement มาตรการป้องกันในวงกว้างนะครับเราเคยสังเกตไหมว่าเชื้อที่ PCR positive มัน positive เป็นเวลานานเกาหลีเขาก็เจอเหมือนกันอเมริกาก็เจอเหมือนกันโรงพยาบาลสนามอาจารย์พันศจีทำไปแกบอกว่ามีเดียนอยู่ที่21วันหมายความว่าไงเชื้อพวกนี้มันรุนแรงหรือดุดันหรือเปล่าที่เกาหลีเขาบอกว่าเขาเจอนะ292คนเขาบอกเชื้อพวกนี้เ
ขาคุยกันใน NIS ของเกาหลีอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นเชื้อตายหรือเป็น inactive virus นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ควรจะให้ความสำคัญมากมายนักเพราะว่ามันเป็นเชื้อตายอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดโรคซ้ำนะครับคอนเซปต์เดียวกันกับเชื้อริยาที่มันอยู่ในสตูอยู่ในเทเคียวเป็นเวลานานซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดการติดเชื้อซ้ำก็ได้นะครับก็เลยมีคอนเซปต์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าใช้แอนติบอดีเทสนะแล้วเราเช็คแอนติบอดีเทสนะมันใช้เป็นพาสปอร์ตได้นะอย่างสมมติเราต้องการไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยหรือบุคลากรการแพทย์ป่วยได้กลับมาทำงานเนี่ยมันก็มีคอนเซปต์ว่าเฮ้ย WHO บอกว่าอาจจะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวเช็คว่ามันมีแอนติบอดีโพซิทีฟหรือเปล่าอาจจะเป็นพาสปอร์ตพาสปอร์ตมาถึงเดินทางได้เลยนะระหว่างประเทศหรือไปกลับไปทำงานได้อ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่ซัพพอร์ต WHO เนี่ยก็น้อยแม้แต่ WHO เขาก็รีวิวเอวิเดนซ์บอกว่าแอนติบอดีเรสปอนส์เหล่านี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าเป็น neutralizing antibody หมายความว่า antibody อันเนี้ยมันป้องกันโรคได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วบางคนเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยก็เมาส์ antibody ได้ในระดับที่ไม่สูงนักหมายความว่าไง host response เนี่ยมีความสำคัญนะครับในการสู้กับโรคเหมือนกันสิ่งที่เป็นปัญหาในการใช้ antibody คือมัน false positive ว่ะแล้วมันก็ false negative ด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญคือมัน false positive กับอะไรเขาบอกว่าคนที่เป็นซาคนที่เป็นเมอร์สมาก่อนมัน false positive นะแล้วก็คนที่เป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่นหรือเป็น respiratory virus อื่นมันก็ false positive ว่ะดูเหมือนว่าประเด็นเนี้ยมันขึ้นอยู่กับบริษัทความไวความจำเพาะแต่ละบริษัทก็ไม่เหมือนกันรวมถึงความชัดเจนในการใช้อะที่ใช้ดูเหมือนก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้สรุปอะไรมากเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่านอกจากว่ามันไม่มีเอวิเดนซ์เพียงพอที่จะซัพพอร์ตการใช้เป็นอิมมูนิตี้พาสปอร์ตณปัจจุบันแต่ว่าก็เป็นแอเรียที่น่าสนใจที่จะทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปผมขอพูดเกี่ยวกับท็อกซิซิตี้แล้วก็ impact ของอุณหภูมิและความชื้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเรากำลังก้าวสู่หน้าร้อนและหน้าฝนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ร้อน temperature ใช่ไหม humidity มันก็ชื้นใช่ไหมในขณะเดียวกัน toxicity เนี่ยเราก็มีเยอะนะครับอาจารย์กิติยาเป็น clinical pharmacist นะครับเขาก็แคร์เกี่ยวกับเรื่อง toxicity เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีงานจาก Mayo Clinic นะครับซึ่งบอกว่าจริงๆยาที่เราใช้ในการรักษาโควิดเนี่ยอย่างกลุ่ม hydroxychloroquine azithromycin เนี่ยมันเป็น known risk ของ QT prolong นะครับมัน prolong ได้เยอะนะเขาก็บอกโปรเจกต์ตัวเลขมาดูแล้วน่าตกใจเหมือนกันยาเอทเขาบอกเป็น possible แต่ว่าจริงๆมันน้อยกว่าตัวอื่นนะแต่ว่ามันก็เป็น possible QT prolong และ tosaderpong นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เขาอะที่ผมชอบคืออย่างนี้คือเรารักษาคนไข้เนี่ยเราเคย monitor safety ไหมถามจริงๆให้ hydroxychloroquine บวก acetol เนี่ยทวินเลยนะทวิน QT prolong เลยนะทวิน risk ของ tosaderpong เลยนะอเมริกามันทำอย่างนี้เลยเขาบอกว่าจริงๆถ้าเป็นโควิดถ้าต้องการรักษามีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยกรุณาเข้า clinical trial ถ้าเข้า clinical trial ไม่ได้เนี่ยคุณต้องประเมิน QT risk โดยเขาก็ต้องส่ง EKG ถูกไหมแล้วเขาก็ประเมิน risk เป็น3กลุ่มกลุ่มที่ QT prolong มากๆซึ่งเขาเจอประมาณ 1% อะมากกว่า500มิลลิเซกอะกลุ่มที่ QT prolong กลางๆและ QT prolong ต่ำๆไอ้พวก QT prolong มากเนี่ยเขาก็จะมาเช็คอิเล็กโทรไลต์แคลเซียมแมกนีเซียมเคประวัติ CAD มียาอื่นไหมที่ทำให้ QT prolong ถ้ามี risk มากกว่า benefit ไม่ให้หยุดยาแต่ถ้าเป็นกลุ่มกลางๆเขาก็ประเมินแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องให้เขาก็ให้อะถ้าไม่มี risk อะไรนะครับแล้วก็จากนั้นก็มีการมอนิเตอร์นะครับ EKG แคลเซียมแมกประวัติอย่างต่อเนื่องหลังจากให้อ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหมายความว่าคอนเซปต์ของฮาร์มเนี่ยมันมีความสำคัญมากในสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้ introduce ฮาร์มกับคนไข้ถ้าเรายังไม่รู้อะไรชัดเจนเกี่ยวกับ benefit นะครับ humidity and temperature เนี่ยมีบทบาทไหมใครว่าอุณหภูมิร้อนช่วยลดไวรัสยกมือใครคิดว่าความชื้นชื้นเยอะช่วยลดไวรัสยกมือมีไม่บอกนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นการศึกษาในประเทศจีนนะครับซึ่งเขาบอกว่าทุกๆดีกรีเซลเซียสที่เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิมันจะลด R 0.02 เฮ้ยน่าสนใจเว้ยและทุกๆ 1% ที่เพิ่มขึ้นของ humidity
มันลด R0.015 เฮ้ยดีว่ะเมื่อวานการศึกษาของ Vanderbilt ออกมานะครับปัจจุบันหาความรู้ได้เร็วมากโทรทัศน์ก็นำเสนอเรื่องนี้นะครับของวิลเลียมแชปเนอร์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาอากาศมันมีมวลหนักอย่างความชื้นสูงเนี่ยอย่างเราไอเชื้อออกไปเนี่ยเชื้อมันไปติดมวลอากาศมวลอากาศเสร็จปุ๊บมันหนักมันก็ตกอยู่แค่เนี้ยอยู่ใกล้ๆเราในขณะที่อากาศแห้งเหมือนหน้าหนาวเนี่ยมันก็แบบติดแล้วมวลอากาศมันเบามันก็ล่องลอยไปไกลใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเคลมว่าโลกตะวันตกสู้โลกตะวันออกไม่ได้ไม่ใช่เพราะเราเก่งเป็นเพราะอากาศและความชื้นและอุณหภูมิของเรานะครับทำให้เชื้อเนี่ยติดออกมาเขาสรุปอย่างนั้นจริงๆนะแต่จีนมันบอกว่าเฮอะไรงานนี้เฮเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเราจะเข้าสู่ซัมเมอร์แล้วเราจะเข้าสู่หน้าฝนนะครับเราอาจจะเจอปรากฏการณ์นี้น้อยกว่านะครับหน้าที่ผ่านมาอันนี้ก็เขาก็อ้างกันแต่จริงๆมันอาจจะมีสาเหตุอื่นมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็น R ชัดเจนนะครับอุณหภูมิที่สูงขึ้น humidity ที่สูงขึ้นมี correlation พกพันกับ R นะครับก็คือร้อนและชื้น humidity เนี่ยมันมีปฏิภาคพกพันกับ R นะครับ 0.0 กว่าๆนะผมก็ไม่รู้เยอะหรือเปล่าเนี่ยพูดกันตรงๆแต่ว่ามันก็ลดอะถ้ามัน2อันมันก็ 0.0 กว่าๆ 0.04 อะไรเงี้ยนะเรื่องต่อไปที่จะพูดก็คือปัจจุบันเนี่ยเราโดนคอนซัลท์เยอะทุกโรคที่เราเจอเป็นโควิดหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเฟลโลรู้จักกันดีเพราะว่าเรามักจะโดนคอนซัลท์โควิด ER โควิดทุกอย่างนะครับหรือแม้แต่วอร์ซันโควิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันแรกที่อยากจะนำเสนอที่มันเป็นโควิดก็คือ Last Vessel Stroke ใครคิดว่า Last Vessel Stroke in the Young เป็นโควิดได้ยกมือขึ้นครับใครคิดว่าไม่น่าจะเป็นโอเคจริงๆอ่ะผมอ่ะไม่ค่อยชอบงานพวกนี้นะถ้ามันไม่มีซัพพอร์ตด้วยเบสิกไซน์แต่งานนี้เนี่ยมันน่าสนใจประเด็นหนึ่งคือว่าเขา define คนไข้ที่เป็น stroke in the young เห็นอายุไหม in the young เนี่ย define ว่าต่ำกว่า45หรือบางการศึกษาต่ำกว่า50ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็พยายามหามันมีสาเหตุหลายประการปรากฏว่าพวกนี้มันเป็นโควิดหลายคนนะครับเขาก็เลยhypothesis ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมี coagulopathy กับ vascular endothelial dysfunction เฮ้ยผมชอบ hypothesis มันนะแล้วเดี๋ยวในอาทิตย์ต่อๆไปผมจะอัปเดตงานซึ่งมันมี basic support ตรงเนี้ยเยอะมากขึ้นซึ่งทำให้เรื่องเนี้ยมันน่าสนใจมากกว่าตำนานชาวบ้านที่คุยกันว่าทุกอย่างเป็นโควิดนะครับส่วนคนไข้ immunology เนี่ยกิน immunomodulator หรือฉีด immunomodulator หรือยากดภูมิเนี่ยมีปัญหาไหมนะครับนี่ก็เป็นงานใน New England Journal New England Journal ปัจจุบันชอบตีพิมพ์ Anecdotal นะครับคือพวกเคสรีพอร์ตเคสซีรีส์เนื่องจากข้อมูลมันน้อยนะครับแต่สิ่งที่เขาพบก็คือว่าคนที่ได้ JAK inhibitor ยาสเตียรอยด์คลอโรควีนเมโทเท็กเซตไม่เห็นมีใครมี clinical worse เลยสักคนนึงถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไฮดรอกซีคลอโรควีนหรือ JAK inhibitor ก็เหมือนกันไม่มีใครแย่นะครับเขาก็เลยสรุปว่าจริงๆมันไม่ได้แย่ถึงทีเด็กบ้างเด็กบอกว่าท็อกซิกช็อกซินโดรมคาวาซากิก็เป็นโควิดโอ้โหมันเป็นโควิดทุกโรคเลยเด็กมันเคลมอย่างเงี้ยเชื่อเด็กไหมเชื่อเด็กไหมท็อกซิกช็อกคาวาซากิคิดถึงโควิดด้วยหรือโควิดมันเกิดขึ้นในป๊อปูเลชันทั่วไปแล้วจนมันมาพรีเซนต์ด้วยอะไรก็ได้ถูกไหมคอนฟาวเดอร์มันคือว่ามันแทรกซึมไปทุกประชากรแล้วอ่ะจนมันพรีเซนต์ด้วยอะไรก็ได้แต่ใน UK เขาบอกเฮ้ยไอเนี้ยฟังไอ้ก่อนที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเด็กที่เป็นอย่างเช่นคาวาซากิเนี่ยมักจะไม่ได้แอดมิดใน ICU นะมักไม่ได้ป่วยหนักนะเว้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเด็กพวกเนี้ยถ้าป่วยหนักเนี่ยมี clinical implication คือกรุณาเรียกหมอเด็ก ID เด็กมาตรวจด้วยตรวจแล้วต้องทำ blood parameter เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงของโควิดมันคืออะไรferritin ESRC RPD dimer อะไรต่างๆที่เราส่งกันน่ะคือเขาบอกว่านี่เป็น implication ว่าถ้าเจอ toxic shock เจอคาวาซากิในเด็กที่ป่วยหนักใน ICU มีอาการที่แบบ critically ill อย่าลืมคิดถึงโควิดผมก็เลยตั้งเรื่องนี้ว่าอะไรก็คือโควิดทุกอย่างนะครับรวมถึง transplant ด้วยนะครับถ้าเรามี transplant center transplant มันคงเรียกเราว่าคนไข้ต้องตรวจโควิดในการสกรีนหรือเปล่าอันนี้พูดเหมือนตลกเพื่อนผมเนี่ยเป็นหมอตานะครับอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนเขาถามผมว่าเขาจะทำทรานสแปนคนไข้เขาควรสกรีนหรือเปล่าโอ้โหโคตรตอบยากเลยเพราะว่าเอวิเดนซ์มันไม่มีนะครับแต่ว่าประเด็นหลักๆมันเริ่มมีแล้วว่าทรานสแปนก็มีโควิดแต่มาจากอเมริกานะครับ
ขาเจอว่าคิดนี่ทรานสแปร์เนี่ย36คนเป็นโควิดที่น่าสนใจคือมันตาย 28% ที่3อาทิตย์เทียบกับประชากรที่ไม่ใช่เป็นโควิดตายเพียง 1-5%อันนี้เป็นตำนานชาวบ้านนะครับ Anecdotal Report นะครับจะไป Take it serious ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ทำเป็น scientific ชัดเจนนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามคนอเมริกันนะมันสกรีนทุก population อ่ะก็จากข้อมูลที่เห็นมาเนี่ยมันแพนิคยิ่งกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราบอกให้เห็นชัดเจนนะครับเรื่องต่อไปเป็นส่วนของ Infection Control Infection Control เนี่ยก็เลยถามตั้งคำถามท่านผู้ฟังว่าเราเจอคนไข้ ICU เป็นโควิดเพิ่งรู้มีคนเอ็กโพเชอร์แยะๆนะครับบุคลากรการแพทย์เอ่ยคนไข้เตียงข้างๆเนี่ยควรจะทำยังไงกับบุคลากรการแพทย์และคนไข้ตรงเตียงข้างๆ1ให้ PI มันเลยเป็นเพ็ปนะทำเหมือน HIV 2ให้ไฮดรอกซีโคลควีนเป็นเพ็ปเลยบวกลบอะซิโทไบซินก็ได้นะหรือ4ให้คอมโบเลยอะซิโทบวกโคลควีนเป็นเพ็ปเลยนะครับโพสต์เอ็กโพเชอร์เลยหรือดีไม่รู้ว่าจะทำยังไงสกรีนมั้งอะไรเงี้ยก็คือสกรีนเป็นออปชันที่อเมริกาชอบทำใช่ไหมสกรีนมั้งใครคิดว่าเป็น A ยกมือขึ้นครับ B C D Doc โอเค D Doc ก็ตอบเยอะนะครับอันนี้เป็นเคสจริงที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดและแพทย์ที่โรงพยาบาลต่างจังหวัด willing ที่จะให้ post exposure prophylaxis ในความเป็นจริง recommendation จาก NIS บอกชัดเจนว่า PEP และpre-exposure prophylaxis เนี่ยไม่ได้ recommend เป็นรูทีนนะครับในการให้คนไข้พวกนี้นะครับใน NIS recommendation เนี่ยบอกชัดเจนเลยว่ายาพวกคลอโรควีนเรมเดซิเวียเนี่ยกรุณาเข้า clinical trial นะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่เขาไม่อยากให้คือ combination ของไฮดรอกซิคลอโรควีนบวกอะซิโทหรือยาเอทในส่วนแรกเนื่องจากว่าcombination ของยาเหล่านี้ไม่ recommend เพราะว่า potential toxicity เมื่อกี้พูดไปแล้วในส่วนของยาเอทเนี่ยเป็นเพราะว่า unfavorable pharmacologic และ negative clinical trial เพราะฉะนั้น option ก็คือ option ข้อดีอันนี้น่าสนใจในการออกข้อสอบ fellow นะครับเนื่องจากว่าเป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าสนใจมันก็เหลือ risk assessment นะครับเวลาเราสัมผัสคนไข้เนี่ย WHO มันมี tool นะครับเขาก็บอกว่าให้เราทำ checklistสัมผัสยังไงโพซิเยอร์ทำยังไงใส่ PPE ล้างมือหรือเปล่าหน้าที่เราคือ yes no ทำไม่ทำอ่ะนะครับพอทำไม่ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะประเมิน risk เราแล้วก็ categorize เราเข้าสู่ high risk หรือ low risk สำหรับ exposure high risk ก็คือ close contact กับคนไข้ที่โควิดใน community หรือดูแลคนไข้โดยตรงแต่ไม่ได้ป้องกันหรือไม่ได้ใส่ PPE contact secretion infectious secretion โดยไม่ได้ป้องกันไม่ได้ใส่ PPElow risk ก็ไม่ใช่ high risk ก็แค่นั้นเองนะครับ strategy นี่มีอยู่2อย่างคือ active monitor กับ self monitoring ซึ่ง active monitor เนี่ยก็คือจะ monitor โดยเจ้าหน้าที่ทุกวันเช็คอุณหภูมิเช็คอาการนะครับส่วน self monitor ก็ความหมายก็ตรงตัว self monitor เองสิ่งที่เขาแนะนำก็คือว่าจริงๆถ้าสัมผัสแล้วเป็น high risk suspect พอช่วยควรจะหยุดงานนะเป็นเวลา14วันหลังจาก last exposure นะครับแต่ว่าถ้าเป็น low risk ก็ไม่ต้องหยุดงานแต่ถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรจะหยุดงานนะครับแล้วก็แล้วก็ทวน evaluate สำหรับโควิดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาแนะนำเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่า option นี้น่าจะ practical ที่สุดถ้าเรามีคนที่เป็น post exposure ใน ICU ที่มันเป็นโควิดแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงแทนที่จะให้ยา post exposure ซึ่งก็ไม่มี evidence ว่าให้ยาแล้วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเราก็มาประเมิน risk กันดีไหมนะครับอาจจะเป็น optimalstrategy ที่ทำได้นะครับเรากลัวแอร์บอนขนาดไหนสำหรับโควิดอีกในหนึ่งโควิดมันแพร่ทางแอร์มากขนาดไหนใครคิดว่าเป็นไปได้มากในชุมชนยกมือขึ้นใครคิดว่าเป็นไปไม่ได้ใครคิดว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเยอะนะครับจริงๆเนี่ยอันนี้เขาชาเลนจ์เลยนะคือเขาทำเนี่ยในโรงพยาบาลจีน2แห่งที่เป็นห้องที่ดูแลคนไข้โควิดอย่างเดียวนะ culture environment และ culture อากาศสิ่งที่เขาเจอเขาบอกว่าไม่เจอไซต์ที่ไหนเลยในห้อง isolation ของคนไข้เนี่ยที่มีโควิดเพราะฉะนั้นในกรณีแม้แต่ในห้องคนไข้ที่เป็นโควิดมันยังไม่เจอเลยแต่สิ่งที่เขาเจอเขาบอกว่าห้องน้ำเจอเคยคิดไหมทำไมห้องน้ำเจอเราทำอะไรในห้องน้ำครับนอกจากฉี่เราอึถูกไหมเราอึเสร็จปุ๊บเนี่ยอึมีเชื้อถูกไหมอึมีเชื้อแล้วเราทำอะไรกับอึเราปล่อยให้อึเป็นอย่างนั้นไหมเรากดชักโครกคือจริงๆประเทศจีนผมก็ไม่แน่ใจว่าผมไปร้านอาหารจีนใ
ในปักกิ่งผมก็ไม่เห็นเขาทำอะไรกับก้อนอึก้อนนั้นเลยนะครับแต่ว่าในความจริงในห้องคนไข้เขาอาจจะฟลัชนะครับฟลัชเสร็จมันก็เกิดแอโรโซไลเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าสนใจคือในห้องน้ำเนี่ยมันต้องเนกาทีฟมากๆเลยนะครับเมื่อกี้เพิ่งไปตรวจห้องน้ำมาในห้องเนกาทีฟก็ปรากฏว่ามันก็มีบอร์เดอร์ไลน์นะครับริสนิดหน่อยอาจจะมีสักเจสให้มอดิฟายความดันลบในห้องน้ำนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแม้มันโพซิทีฟในห้องน้ำหลังจากคีย์ในเอนไวรอนเมนต์ทำทุกอย่างแล้วมันก็เนกาทีฟอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้หมายความว่าเอนไวรอนเมนต์เนี่ยการที่มันเป็นแอร์บอร์นเนี่ยยังคงยากอยู่ในกรณีทั่วไปถ้าเราไม่ทะลึ่งทำให้มันเป็นแอร์บอร์นเองอย่างเช่นฟลัชห้องน้ำหรือพ่นเนบูไลเซอร์ซึ่งเจเนเรตenvironment ที่มันเป็น airborne มันก็จะไม่เป็น airborne นะครับทีนี้พูดเกี่ยวกับ infection control guideline นะครับหรือ guideline ทั่วไป WHO ออก guideline แล้วนะเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีหลาย section มากใน section 3เนี่ย clarify เกี่ยวกับ infection control นะครับซึ่งเขาก็ออกมาค่อนข้าง consistent กับ guideline อื่นมี PPE นะอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรเขาก็ list มาในนี้เริ่มจากการใส่นะครับใส่สกาวก่อนใส่ N95 mask ก่อนใส่แว่นก่อนนะแล้วก็ใส่แว่นตามแล้วก็ใส่ถุงมือนะครับแล้วก็มีขั้นตอนการถอดเสื้อก่อนล้างมือถอด N95 ถอดก็อกเกิลก่อนแล้วก็ถอด N95 mask แล้วก็ล้างมือนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรามักไม่ค่อยทำเนี่ยก็คือเช็คลิสต์นะครับเขาบอกว่าถ้าเราทำ aerosol generating procedure เนี่ยเราควรจะมีเช็คลิสต์เช็คลิสต์มีเพื่ออะไรเพื่อให้เราไม่พลาดเชื่อไหมตอนที่เป็นอีโบลาเนี่ยเราติดอีโบลาจากการไม่ใช่ผมนะครับหมายถึงบุคลากรการแพทย์ที่ดูในแอฟริกาเพราะว่ามัน cross contamination จากการสัมผัสปรากฏว่าอเมริกาเขาไปเซอร์เวย์คนที่ติดที่อีโบลาที่แอฟริกาเขาบอกว่าเฮ้ยมันคอมพลีเคทมากเลยถ้าคุณต้องใส่ชุด2ชั้นเนี่ยเวลาถอดเนี่ยพูดตรงๆนะผมก็จำไม่ได้ทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลย implement เอาคนเนี่ยมาเช็คลิสต์เลยไว้ว่าต้องทำยังไงถอด A ถอด B ถอด C เช่นเดียวกันถ้าเราทำ aerosol generating procedure ล้างมือเช็คลิสต์เสร็จปุ๊บ use facial particulate respirator หรือ N95 เช็คลิสต์ปุ๊บ use eye protection เช็คลิสต์ use clean non sterile glove เช็คลิสต์ use glove นะครับแล้วก็ make sure ว่าห้องมีการ ventilate ดีแล้วก็ unnecessary individual in the room คือไม่มี traffic เยอะนะครับในห้องที่เราทำหัตถการอย่างเช่น resuscitation bronchoscope open suction ของ respiratory secretion ซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็น aerosol generating procedure ไม่รู้เราทำกันหรือเปล่านะครับคือในไกด์ไลน์ WHO เขาบอกว่าเราควรจะทำ fit checking นะครับซึ่งก็คือใส่ N95 mask แล้วมีการซีลนะครับและมีการ apply positive และ negative pressure เพื่อ make sure ว่าตัวแมสเนี่ยมันไม่รั่วนะครับไม่มีลมรั่วเข้ารั่วออกเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าแมสเนี่ยมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคนะครับในบทที่7ของ WHO เขาคัตติกรายคนที่จะ acute management นะครับเขาก็คัตติกรายนิวโมเนียเป็น mild moderate severe นะครับแล้วก็มี critical care management ซึ่งในส่วนนี้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนื่องด้วยว่ามันเป็น critical care management นะครับก็เราทำกันแล้วทั่วไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาแนะนำด้วยก็คือว่ายาแนะนำว่าไม่ให้ เขาบอกไปเข้า clinical trial ซะนะนี่ก็ค่อนข้าง consistent กับ NIS กับ IDSA นะครับซึ่งบอกว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนนอกจากไปเข้า RCT ไม่งั้นก็ไม่ได้แนะนำนะครับในส่วนของ IDSA infection control เขาก็รีบออกมาเลยหลังจากที่ WHO เนี่ยออกแล้วเขาก็บอกว่าบุคลากรการแพทย์ใส่ PPE แล้วเนี่ยก็แบ่งเป็นกรณีที่มีอุปกรณ์เพียงพอไม่มีอุปกรณ์ทำ generating aerosol หรือ non aerosol generating มีอุปกรณ์เพียงพอเนี่ยไม่ต้องคิดมากมันใส่ทุกอย่างถูกปะแต่กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์เพียงพอเนี่ยเขาบอก surgical mask โอเคนะถ้าเป็น non aerosol generating procedure แต่ถ้าเป็น aerosol generating procedureเขาก็ยังแนะนำให้ใส่ N95 นะครับและมีกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดการใช้ N95 ยาวนานขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปหรือ reprocess N95 นะครับโดยทั่วไปเขาบอกว่า surgical mask หรือ N95 mask ก็ได้บวก PPE อย่างอื่นถ้ามีอุปกรณ์เพียงพอแต่ถ้ามีอุปกรณ์ไม่เพียงพอนะครับเราก็อาจจะต้องใช้มาตรการอื่นในการช่วยนะครับอย่างเช่นการใช้surgical mask on topหรือ reprocess N95 mask การใช้ไม่มี recommendation เกี่ยวกับการใช้ถุงมือ2ชั้น
รองเท้าก็ไม่มี recommendation นะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมบอกไปว่าถ้าเป็น aerosol generating procedure ยังไงยังไงเขาก็อยากให้ใช้ N95 mask แต่จะทำให้มันใช้ยาวนานได้ก็โปะ surgical mask on top หรือ reprocess มันนะครับเพื่อที่จะใช้งานให้นานขึ้นด้วยตารางอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นตารางที่บอกว่า aerosol generating procedure เนี่ยนิยามยังไงสรุปคือหมอที่มีความเสี่ยงที่สุดคือหมอปอดเพราะฉะนั้นคอนซัลท์เขาไม่ทำหัตถการให้เราหรอกนี่ดูดิเป็นโพซิเจอร์มันทั้งนั้น Tracheal intubation oxygen mask tracheostomy bypass mask โอ้โหมันทั้งนั้นเลยนะครับมีคาร์ดิโออันเดียว resuscitation defib นะครับแล้วก็มี GI อันเดียวก็คือ insertion of nasogastric tube นอกนั้นเป็นโพซิเจอร์เชสเพราะฉะนั้นถ้าคอนซัลท์เชสแล้วเขาไม่อยากทำอะไรเนี่ยให้เข้าใจว่าเขาเป็นฮิวแมนปกติคนนึงเขาก็เกิดความกลัวนะครับไม่อยากทำ aerosol generating procedureอันนี้ก็มีข้อมูลนะครับใน IDSA ก็บอกออกไกด์ไลน์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้ N95 mask กับ surgical mask เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันหรอกนะในการป้องกัน laboratory confirmed respiratory virus นะครับหมายความว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็มาสู่3สไลด์สุดท้ายแต่เป็นสไลด์ที่ผมชอบที่สุดเนื่องด้วยว่ามันตรงกับใจนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ถ้าให้ผมเลือกทำวิจัยเกี่ยวกับโควิดผมจะทำเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องนี้มันลงพิมพ์ใน New England Journal มันเป็น perspective เขาเรียกว่า a reminder to reason หมายถึงว่าจงคิดด้วยสติด้วยเหตุผลดีๆนะครับอันนี้นี่เหมือนสิ่งที่เราเจอเลยเขาก็ยกประเด็นคนไข้ที่เขาเจอก่อนคนไข้มี3 negative test สำหรับโคโรนาไวรัสแต่หมอก็บอกว่าเฮ้มั่นใจว่ามันเป็นโคโรนาไวรัสทั้งที่มันมี3 negative test แล้วอะว่าไม่ใช่โคโรนาเขาก็ยังคิดว่าเป็นโคโรนานะครับอันที่2คนไข้ไฮโปเทนซีฟมี reduced ejection fraction จาก echocardiogram มี risk ของ CAD เยอะแยะหมอบอกว่ากูมั่นใจว่ามันเป็น covid associated cardiomyopathy ทั้งที่ risk ของ CAD เยอะมากนะครับอันนี้ก็โหตรงเลยโหสถานการณ์ที่เราเจออยู่นะครับเขาบอกว่าหมอเนี่ยนะถูกเทรนมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ expect ที่จะ follow hypothesis driven เหตุผลและ evidence based approach to clinical decision making แต่พวกเรานี่แหละเวลาเจอ crisis พวกเนี้ยมักจะไม่ทำตาม principle ที่เราเคยเรียนมาทำให้3 negative กูมั่นใจเป็นโควิด ejection fraction ต่ำมี CAD กูมั่นใจเป็นโควิดมันเหตุผลหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยในช่วงที่เป็นไครซิสเนี่ยเราสามารถทำฮาร์มให้กับคนไข้โดยเราไม่รู้ตัวอย่างเช่นเราให้ยาหลายอย่างอย่างที่เราให้กันอยู่อ่ะไม่ต้องพูดตัวไหนหรอกแต่ว่าสิ่งที่เขายกเป็นตัวอย่างของซาเขาให้ไลบ้าไวลินปรากฏว่าให้ไปแล้วคนไข้เกิดทีโมไลติกอนีเมียซีดก๋องหลายคนมากนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าการทำฮาร์มเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกนะเพียงแต่ว่าเราต้องเอ็กซ์ไซส์โปรและคอนเอ็กซ์ไซส์เหตุผลให้ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่เขายกขึ้นมาชัดเจนเลยคืออีโมชันนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมสนใจการศึกษาพวกนี้แองไซตี้และเฟียร์ออฟคอนเทเจียสคือการติดเรากลัวการติดกังวลการติดแม้ว่าหลักฐานการป้องกันโดยใช้ PPE อย่างเหมาะสมเนี่ยมันชัดเจนอยู่ในตัวมันเองแล้วใช้ถูกเนี่ยมันไม่ติดแต่ว่าถ้าเรากลัวแองไซตี้เราก็จะไม่ดูคนไข้เราก็จะไม่ตรวจคนไข้เราก็จะไม่ส่งเทสคนไข้และทำฮาร์มกับคนไข้ได้มากมายอันนี้มันเขียนตรงมากเลยคุ้นไหมคุ้นไหมคุ้นมากเลยนะแล้วเราก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเราอะอยู่ในคริสิสที่มันมีไบโอไซโคโลจิคอลคริสิสด้วยเพราะฉะนั้นฟิสิเชียนเนี่ย must be the voice of reason ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีและควรใช้เหตุผลในการรักษาคนไข้นะครับเราต้องมีเหตุผลแล้วก็คริติคลี่ด้วยนะแล้วก็รีเฟกต์ไบแอดซึ่งอาจจะทำให้เกิดไบแอดต่อ thinking process อย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ควร rely on anecdotal observation only อย่างเช่นการรักษาเพราะเราทำฮาร์มให้กับคนไข้ได้เราควรจะ generate hypothesis สำหรับ try เจ๋งมากเลยนี่เป็นไอเดียที่ผมจริงๆมีเหมือนกันเป๊ะเพียงเดี๋ยวผมไม่ได้เขียนในนิวอิงแลนด์เจอร์นอลนะถ้าเชิญผมไปเขียนผมก็เขียนแบบนี้นะครับก็ conduct clinical trial ถึงจะบอกได้ชัดเจนนะครับ we must act swiftly but carefully with caution and reason เ
ี่ชัดเจนไหมผมว่าเราอ่ะจะต้องแอคอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังและมีสติและมีเหตุผลอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเมสเซจที่สำคัญว่าทำไมโควิดเรารักษาแบบนี้ไม่มีเอวิเดนซ์ก็ใส่เป็นไกด์ไลน์หรือในโควิดทำไมเราถึงกลัวทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่ามันกลายเป็นโควิดทุกโรคไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราคือไม่ได้หาเหตุผลในการรักษาคนไข้นะครับเราไม่ได้ act scientificallyrationally ไม่มี hypothesis driven นะครับทั้งที่มันมี evidence ชัดเจนนะครับว่าใส่ PPE เนี่ยมันก็ป้องกันได้แล้วนี่ overwhelming evidence นะครับแต่ว่าเรามักไม่ทำนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมคงจะฝากในเอพิโซด 6ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ